สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวตุลนะคะในช่วงรอบพระจันทร์นี้วันนี้ทำวิดีโอวันที่16กันยายนเนาะก็14กันยายนขอโทษค่ะทีนี้ถัดไปเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็มองว่าน่าจะเป็น22กันยายนเมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะเข้าย้ายเข้าสู่ราศีตุลซึ่งเป็นเรือนที่1ของคุณเองก็ต้องบอกว่าหลายคนเนาะอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นนะคะเป้าหมายชีวิตคุณจะชัดเจนมากกว่านี้มากแล้วก็คือคุณจะคิดอะไรในความสมดุลความบาลานซ์การแคร์คนอื่นคิดถึงเรื่องความสัมพันธ์เป็นหลักนะคะในเรื่องของคนรักความรักงานศิลปะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณจะมองสิ่งนี้ในมุมมองของกลุ่มคนที่ทำงานด้วยกันทำงานนี้เราทำเท่าเทียมกันหรือเปล่าเขาเอาเปรียบเราไหมเราเอาเปรียบเขาไหมหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่เป้าหมายชีวิตคุณนะคะต่อจากนี้ไปอะค่ะคุณจะพยายามสมดุลไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักไม่ใช่ว่าโหบอกทำงานได้เงินเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันสุขภาพเสียแบบนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้คุณจะหันมาใส่ใจในเรื่องนี้ค่ะมากขึ้นกว่าเดิมมากๆถัดมา23กันยายนดาวพุธเข้าสู่ราศีกันถอยหลังจากเรื่อง1เป็น12ก็คือเรื่องราวความลับเก่าๆวนกลับมาในชีวิตหรือว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางไกลเอกสารสัญญาล่าช้าไปหมดเลยหรือแม้แต่การติดต่อสื่อสารกับแดนไกลคนเก่าๆติดต่อมาติดต่องานใหม่นี่มันยากลำบากเหลือเกินนะคะการเรียนกลับไปเรียนวิชาที่สัวเฮ้ยอยากจะเรียนมาตั้งนานไม่ได้เรียนสักทีจังหวะนี้กลับไปเรียนสิ่งนั้นได้อะไรที่เป็นความลับอาจจะถูกเปิดเผยหรืออาจจะทำให้เรากลับมาคิดย้ำเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ25กันยายนมีมูลเกิดขึ้นในราศีตุลเดือนคุณเองก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นในเรื่องของตัวตนเปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารการพูดคุยอาจจะกลับไปทำวิธีการเดิมที่เคยทำก็ได้นะหรือว่ากลับไปเรียนรู้ในส่วนของวิชาการออนไลน์การตลาดเดิมๆที่ตัวเองอยากทำหรือว่ามันผ่านมานานแล้วกลับไปทำสิ่งนั้นก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการกลับไปคิดอยู่กับตัวเองครั้งนึงว่าเอ๊ะฉันมาถูกทางไหมหรือฉันมาผิดทางฉันเลี้ยวรถผิดหรือเปล่าประมาณนี้นะ New Moon คือการเริ่มต้นใหม่จบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้แต่จะบอกว่า New Moon รอบนี้มันอยู่ในราศีตุลดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์ New Moon กุมกันเลยก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะให้เชื่อไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเสมอเหมือนกับจะบอกว่าจักรวาลจัดสรรมาให้คุณก็ได้แล้วจะเห็นว่ากระจุกนิวมูนเนี่ยค่ะมันก็ตรีโกณเนาะกับพลูโตกับยูเรนัสคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันปรับกระทันหันเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนแปลงแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในจิตใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอะค่ะมันอาจจะมาจากในเรื่องงานประจำที่คุณต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแบบสมมติเปลี่ยนพาร์ทเนอร์เนี่ยเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้นะเปลี่ยนเลยไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็29กันยายนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีตุลก็คือตัวคุณเองอะค่ะจะกลับมาเป็นตัวเองครั้งหนึ่งมีเสน่ห์มีความรักการเงินเข้ามาให้ตัวเองได้ชอบเงินก้อนมีโอกาสได้เข้ามาหรือว่ามีเสน่ห์มากขึ้นในช่วงเวลานั้นเหมือนพอเปลี่ยนตัวเองความมั่นใจจะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง2ตุลาคมดาวพุธเดินนำหน้าพุธเดินนำหน้าก็จะเป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารการนัดหมายทุกอย่างสิ่งมันไปข้างหน้าหมดมันจะมีภาวะแบบเหมือนกับใช้คำว่าเหมือนออนไลน์ติดต่อสื่อสาร
เกี่ยวข้องกับการทําโฆษณาเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลมันทุกอย่างสิ่งมันจะฟลอมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมมากนะคะ8ตุลาคมพลูโตเดินนําหน้าเช่นกันก็ในเรื่องของครอบครัวคุณที่มันต้องเปลี่ยนแปลงก็จะคือเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องครอบครัวเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกแต่เปลี่ยนไปเลยหรืออาจจะมีอิทธิพลจากเรื่องการเงินบางอย่างที่ทำให้คุณจัดการบริหารในครอบครัวได้ดีมากขึ้นก็ได้9ตุลาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษซึ่งก็เป็นเดือนที่ตรงข้ามของคุณเดือนที่7เดือนที่7ก็คือจบเริ่มต้นใหม่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยที่ผ่านมามันเหมือนต้องมาแก้ไขเยียวยาจังหวะนี้ฟูลมูนเกิดขึ้นพร้อมกับพฤหัสที่กำลังถอยหลังบางครั้งสิ่งที่เราคิดมาเนิ่นนานมันขาดการลงมือทำทำให้เรารู้สึกว่าเรายังไปไม่ถึงไหนสักทีนึงจังหวะนี้ค่ะมันเป็นจังหวะนิวมูนฟูลมูนเนาะจบเริ่มต้นใหม่ลองกลับไปทำกับความอยากสมัยก่อนหรือการได้คุยกับคนเก่าๆทำให้คุณได้สติมากขึ้นได้การมองโลกในแง่ดีคือดีแต่บางครั้งการที่คุณกลับไปเซตซีโร่ใหม่อ่ะทำตั้งทำเป็นศูนย์ใหม่ที่ผ่านมาบางทีเราเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเรารับได้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ทำมาณปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะรับไม่ได้แล้วนะบาดแผลความเจ็บปวดความเสียใจจากพาร์ทเนอร์ที่มันเข้ามาบางครั้งเรารับไม่ได้มันก็ดีนะมันทำให้คุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้เสมอนะคะ10ตุลาคมพุธเดินเข้าสู่ราศีตุลตอนนี้จะสื่อสารติดต่อประสานงานทุกอย่างสิ่งคือเลิศดีมากเลยนะคะทำเลยลุยเดินทางต่างประเทศไปได้23ตุลาคมเสาร์เดินนำหน้าก็จะเป็นในเรื่องของความรักหรือเป็นเรื่องของความชอบความพึงพอใจงานอดิเรกต่างๆอาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับการวางรากฐานสถาปนิกสถาปัตย์โครงสร้างคือเหมือนกับไปเรียนเรื่องความสุขภาพนี่ก็ได้นะเรียนเรื่องพวกต่างๆที่บอกไปแล้วมันทำให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นกับตัวเองถ้าจะเห็นจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยพูด23ตุลาคมวีนัสเข้าสู่ราศีพิจิกก็คือเดือนที่2การเงินจะดีมากๆนะคะเป็นเงินที่คุณหามาได้ด้วยมือของตัวคุณเองนะคะจะบอกว่าฟูลมูนรอบนี้มีตรีโกณ2วงเกิดขึ้นจะเป็นตัวตนจะเป็นความชอบจะเป็นในเรื่องของต่างประเทศคือดีจะเป็นสิ่งแบบลี้ลับลึกลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือในเรื่องของครอบครัวการเงินเข้ามามันเหมือนได้ปรับเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแบบปรับแล้วดีมากๆนะคะ23ตุลาคมก็มีอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งก็เป็นเดือนที่2ของคุณนะคะมันเป็นภาวะที่การเงินน่ะมันมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆให้ที่เราอยากได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เหมือนขึ้นสุดลงสุดอะค่ะเหมือนคุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าโอเคฉันจะเปลี่ยนแนวทางชีวิตฉันแล้วแหละฉันจะไม่เอาแล้วสิ่งนี้ฉันจะเปลี่ยนไปตัดไปจากนี้เลยนะคะแล้วก็คุณมีการพิจารณามาอย่างถี่ถ้วนแล้วมันในเรื่องการเงินของคุณอะคือ all or nothing คือใช่กับไม่ใช่ไม่มีขยักขย่อนถ้าคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณอดทนมานานแล้วจังหวะนี้คือจังหวะที่คุณจะตัดขาดแบบโอเคฉันจะเอาฉันจะไปให้ได้นะคะ25ตุลาคมนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์เกิดขึ้นก็คือการที่เราเนี่ยเกิดขึ้นในราศีพิจิกเริ่มต้นกลับมารักตัวเองกลับมามีโปรเจกต์ทำงานได้งานใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วมันดีต้องบอกว่านิมูลเนี่ยมันฉากกับพลูโตเนาะบางทีการที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนมาแบบด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวบางอย่างอ่ะคือมันไม่ได้แบบโอ้ฉันเปลี่ยนจากที่ฉันแบบมีไอเดียฉันเปลี่ยนมันอาจจะเปลี่ยนเพราะสับโดนกดดันหรือว่าเป็นความเจ็บปวดในใจที่มันต้องเปลี่ยนมาแต่ว่าถามว่าเปลี่ยนจะดีไหมจังว่ามันดีมากขอให้คุณทำเถอะค่ะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันเหมือนกับโดนกดดันความรู้สึกบาดหมางปวดร้าวมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันได้มีการเริ่มขึ้นซึ่งแสดงว่าก็ดีแล้วสิ่งนี้คุณมีความเขาเรียกว่า
มันมีความกล้าที่จะลงมือทำอ่ะเพราะว่าติที่บอกไปเนาะตุลเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเกรงใจคนมากเกินไปอ่ะทำให้ตัวเองเสียใจตลอดนะคะ28ตุลาคมก็ดาวพฤหัสถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่6ของคุณงานคุณนะคะจะแบบเหมือนกลับไปวนทำสิ่งเก่าๆใช้จินตนาการสิ่งที่อยากจะทำมานานแล้วมันกลับไปทำสิ่งนั้นได้นะคะมีความหวังตั้งใจ29ตุลาคมพุธเข้าสู่ราศีพิจิกเดือนที่2ก็คือมันทำเหอะมันมีการเริ่มต้นใหม่อ่ะคุณจะต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนเยอะหน่อยแต่มันได้เงินนะคะ30ตุลาคมอังคารถอยหลังอังคารเดือนที่9มันในเรื่องของการทำโฆษณาออนไลน์อาจต้องกลับไปทำรูปแบบเดิมๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์เก่าๆที่มาช่วยเหลือคุณนะคะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อาจต้องเดินทางกลับไปสถานที่เก่าๆก็ได้เหมือนกัน8ตุลาคมไม่ใช่8พฤศจิกายนนะคะอันนี้จะมีฟูลมูนลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นนะคะในราศีพฤษภซึ่งก็เป็นเดือนที่8ของคุณก็คือจริงๆอ่ะแจงเข้าใจว่าคนที่แจงพี่คนนี้เขาคงไม่มาดูเนาะแต่ว่าเรื่องราวสตอรี่อ่ะมันมาในทางที่คือเหมือนเป็นเรื่องเขาเลยประเด็นคือจะบอกว่าอ่ะถ้าจริงยกตัวอย่างให้เห็นภาพสำหรับคนท่านผู้ฟังเนาะเหมือนมีประเด็นกับพาร์ทเนอร์แล้วมันแบบมีปมกันมาสักพักแล้วจังหวะนี้จบเริ่มต้นใหม่ยากอ่ะคะแยกจากในเรื่องของธุรกิจนะคะแล้วออกมาทำของตัวเองเพราะคือมันสอดคล้องมากถ้าอ่านจากชาร์ตนะจังว่ามันก็มาแนวนี้ถ้าอันนี้ไกด์ให้สำหรับคนที่นึกไม่ออกนะแต่ว่าคุณอาจจะมีสตอรี่เป็นของตัวคุณเองก็ได้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะฟูลมูนจบในเรื่องของการเงินพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะอาร์เตอร์พีเพิลมันนี่บางทีต้องถอนหุ้นบางทีต้องแบบขายหุ้นอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามแต่ถามว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเปลี่ยนแบบเส้นเชิงแต่คุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างแน่นอนนะคะถามว่าคุณจะยังสับสนว้าวมันใจจะเอายังไงดีฉันจะไปไม่ไปดีนะแต่ไปเถอะค่ะเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นเริ่มต้นแล้วมันส่งผลทำให้คุณแบบสุขภาพกายสุขภาพใจคุณดีมากขึ้นกว่าเดิมได้เพราะนั้นก็แนะนำไปเถอะต่อให้ความว่าเรารู้สึกแบบมันยังไม่พร้อมเลยนะมันยังรู้สึกว่าสติสตังฉันจะจัดการกับชีวิตฉันยังไงฉันจะทำได้ไหมสิ่งที่ทำเนี่ยฉันจะแบบอยู่ได้ไหมฉันจะชอบไหมฉันจะมีเงินพอไหมคือมันจะเป็นคำถามที่วนในหัวตลอดเวลาแต่ว่าถ้ามองแล้วคุณจะว่าไปเถอะค่ะมันดีกับตัวเองมากกว่าไม่ไปนะคะโอเคเดี๋ยวฉันขอหยิบไพ่ให้กับชาวตุลในรอบพระจันทร์นี้นะคะเรื่องงานก่อนเลยได้เป็นไพ่วอรี่นะคะก็คือเขาบอกว่าฉันนะเรียนรู้ในเรื่องของความกังวลใจนะคะแต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะผลลัพธ์มันก็จะไม่เกิดนะคะแล้วก็เป็นไพ่ fear ก็คือฉันก็กลัวนี่แหละกับสิ่งที่แบบรอบๆด้านที่มันส่งผลเข้ามาที่มันเกิดขึ้นกับตัวฉันก็มีความกลัวเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าให้เรารับให้ได้กับสิ่งนี้ที่บอกไปแล้วไงว่ามันคงไม่ได้เปลี่ยนโอ้ฉันอยากเปลี่ยนและเปลี่ยนเลยแต่มันเป็นความกดดันที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงมาสักพักแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือเรื่องเซ็กส์ก็แล้วแต่มันจะแบบเหมือนมันมีปมประเด็นในใจทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราอาจจะกลัวเราอาจจะรู้สึกกังวลใจแต่ว่าถ้าเรายอมรับกับสิ่งที่มันเกิดเขาเรียกว่าให้มองจากเรื่องจริงไม่ใช่สตอรี่เรื่องจริงเหตุการณ์มันเกิดยังไงอย่าใช้แบบคำวิเศษเข้าไปด้วยอย่าแบบใช้แบบความคิดเห็นไปด้วยค่ะมองให้เห็นเป็นเรื่องจริงอ่ะมันก็จะรับได้นะคะเรื่องการเงินค่ะได้เป็นไพ่ success นะคะได้ตังค์แน่ๆนะมันมีช่องทางการเงินใหม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะพรายความภาคภูมิใจเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ honesty ก็คือฉันคุณเป็นคนแบบซื่อสัตย์อ่ะคือคนก็แบบอยากจะทำงานร่วมคุณอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะได้ไพ่ไว้วางใจได้กลับไปเดินทางไปในสถานที่ที่อยากจะไปแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะได้เป็นไพ่โอเคสิ่งที่มันร้ายแรงที่สุดอะค่ะถ้าแบบไม่สบายหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันผ่านช่วงนั้นมาแล้วตอนนี้จังว่ามันดีขึ้นมากๆแล้วแล้วก็ในเรื่องความรักนะคะเป็นไพ่ฮิวเมอร์นะคะมองให้มันเป็นเรื่องตลกหรือว่ามองคนคือถ้าสถานการณ์ไม่ดีเราก็ลองมองซิว่าเราอะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างหรือจะบอกว่าให้เลือกคนที่แบบ
ตลกอ่ะอยู่ด้วยมันจะสบายใจเนี่ยไหมคะแล้วเป็นไพ่ imagination ก็เราต้อง manifest ก่อนเนาะเราอยากได้คนประมาณไหนก็ต้องดึงคนประมาณนั้นเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ไพ่ growth ก็คือการเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะก็คือการที่คุณได้เจอใครแล้วความรักคุณมันไม่โอเคสักทีอะค่ะต้องบอกว่าทุกๆครั้งคุณได้เรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ฉันเรียนรู้อะไรนะฉันได้เรียนอะไรมาแล้วมันทำให้พาคุณนะคะไปต่อจากนี้ไปโตขึ้นกว่าจุดเดิมที่คุณเป็นนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะคะ Happy Birthday นะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ